ก่อนนอนคืนนี้วาสันสันเพียงหนึ่งจบทำทุกคืนก่อนนอนอยู่ดีๆชีวิตก็รวยขึ้นมาทันตาเห็นไม่มีเวลาทำบุญให้กราบหมอนสวดบทนี้ก่อนนอนหนึ่งครั้งหนึ่งจบศักดิ์สิทธิ์มากสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้นำเสนอเรื่องไม่มีเวลาทำบุญให้กราบหมอนแล้วสวดบทนี้ก่อนนอนแค่หนึ่งครั้งหนึ่งจบศักดิ์สิทธิ์มากค่ะการกราบหมอนก่อนนอนเป็นสิ่งที่ปู่ย่าตายายได้แนะนำสั่งสอนให้เราทำมาตลอดสมัยยังเล็กการกราบหมอนก่อนนอนจึงเป็นกิจวัตรประจำวันอีกอย่างหนึ่งและก็เป็นการกระทำที่ง่ายๆที่ทำให้เรานอนหลับสบายโดยเฉพาะยามที่ต้องไปนอนต่างถิ่นการกราบหมอนแล้วเอ่ยขอเจ้าที่เจ้าทางให้ได้อาศัยอย่างสงบสุขทำให้ชีวิตของการเดินทางที่ผ่านมายังไม่เคยประสบเหตุการณ์ร้ายแรงหรือเหตุการณ์ร้ายใดๆเลยการกราบหมอนนั้นได้พัฒนาต่อมาจากการสวดมนต์ก่อนนอนซึ่งถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรทำเหมือนกันค่ะจะเป็นสวดมนต์สั้นหรือสวดมนต์ยาวก็ขอให้ได้สวดมนต์ก็ยังดีเพื่อดึงจิตใจให้ระลึกถึงสิ่งที่ดีงามระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อโน้มน้าวจิตใจให้เรารู้ผิดชอบชั่วดีหลังจากชีวิตผ่านเรื่องราวกิเลสตัณหามาตลอดทั้งวันหมอนคนโบราณจัดว่าเป็นของสูงเพราะให้หนุนหัวจนมีคำขู่เด็กที่เอาหมอนมาหนุนหัวไปรองนางว่าคนจะเป็นฝีซึ่งเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันเด็กเอาหมอนไปเล่นจนสกปรกและเมื่อนำเอาหมอนมาหนุนหัวก็จะทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ตัวได้ง่ายเพราะหัวของคนเรามีช่องทางรับเชื้อโรคได้ง่ายหลายทางเช่นตาปากจมูกหูการกราบหมอนมีหลายแบบคือกราบแบบไม่คิดอะไรทำเหมือนว่ายน้ำท่ากบปลกปลกสามทีเป็นจบแล้วซุกหัวนอนต่อแบบนี้ก็ไม่แนะนำนะคะการกราบหมอนคนมีสติอาจกราบแบบสามครั้งคือเอ่ยคำว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วกราบต่อมาเอ่ยคำว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมังนมัสสามิให้คิดถึงคำสอนอันดีงามของพระพุทธเจ้าแล้วกราบต่อมาเอ่ยคำว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิให้คิดถึงพระสงฆ์แล้วกราบทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนเป็นบทถวายพรพระอิติปิโสแทนหรือเพิ่มก็ได้ค่ะหากกราบแบบครบแล้วต้องกราบ5ครั้งโดยครั้งที่4ให้ระลึกถึงคุณบิดามารดาแล้วกราบซึ่งสามารถเอ่ยคำว่าไมหังมาตาปิตุนังวะปาเทวันทามิสาธรังก่อนกราบก็ดีและครั้งที่5คือระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ก่อนกราบก็ดีค่ะการกราบอาจไม่ต้องเอ่ยเป็นคำบาลีแต่เอ่ยเป็นคำไทยก็ได้เช่นกันค่ะเช่นข้าพเจ้าขอสักการะบูชาและระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์แล้วกราบก่อนกราบจะอธิษฐานให้คุณพระคุณเจ้าเหล่าเทพยดาทั้งหลายคุ้มครองปกปักรักษาก็แล้วแต่ศรัทธา
และมีเรืองลาวาสมเด็จพระพุทธจารย์โตแห่งวัดระฆังจะมีบทสวดก่อนนอนเพิ่มคือพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิซึ่งจากเรื่องเล่าบอกว่าการสวดแบบนี้ทำให้ไม่มีสิ่งร้ายใดๆมาทำอันตรายใดๆสมเด็จท่านได้เลยการกราบไหว้เป็นการแสดงความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนย่อมเป็นทีเมตตาแก่ผู้ที่พบเห็นรวมทั้งเหล่าเทพยดาทั้งหลายและขอแนะนำสวดคาถานี้ก่อนนอนหรือตอนตื่นนอนในขณะที่ฝันร้ายก็ได้ค่ะเป็นบทสวดที่พระธุดงค์นิยมสวดกันก่อนจะสวดให้ว่านโม3จบดังนี้ค่ะบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วต่อด้วยบทสวดนี้นะคะบทสวดคาถายันทุนเพื่อขอให้สิ่งชั่วร้ายอันใดสิ่งอวมงคลอัปมงคลอันใดบาปร้ายเคราะห์ร้ายอันใดฝันร้ายอันใดสิ่งไม่พึงปรารถนาอันใดขอสิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไปด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยคาถาว่าดังนี้ค่ะยันทุนนิมิตตังอวมังคลัญจโยจามะนาโปสกุณัสสะสันโทปาปะกะหูทุตสุปินนังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคลัญจโยจามะนาโปสกุณัสสะสันโทปาปะกะหูทุตสุปินนังอกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคลัญจโยจามะนาโปสกุณัสสะสันโทปาปะกะหูทุตสุปินนังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสะเมนตุการกราบไหว้ขอขมา7ครั้งก่อนนอนของท่านสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมลังสีข้อ1ไหว้ครั้งที่1เพื่อบูชาและขอขมาพระพุทธเจ้าน้อมระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ช่วยชี้ทางสว่างให้สัตว์โลกพร้อมสำนึกน้อมรับในสิ่งที่พระพุทธองค์ฝากเราไว้ให้ปฏิบัติได้แก่ทานศีลภาวนาข้อ2ไหว้ครั้งที่2เพื่อบูชาและขอขมาพระธรรมน้อมระลึกถึงคุณงามความดีของพระธรรมคำสั่งสอนที่เป็นสัจธรรมที่ช่วยรื้อถอนกิเลสให้สัตว์โลกและนำพาสัตว์โลกสู่ความสุขอย่างแท้จริงพร้อมสำนึกและน้อมรับพระธรรมที่พอจะนึกออกมาพิจารณาอยู่เนืองๆข้อ3ไหว้ครั้งที่3เพื่อบูชาขอขมาพระสงฆ์สาวกผู้มีพระคุณสานต่อจากพระพุทธเจ้าในการช่วยกันนำพาสัตว์โลกสู่ทางสว่างระลึกถึงพระที่ท่านเคารพรักนับถือแล้วอธิษฐานให้มาเป็นครูบาอาจารย์เพื่อปกปักรักษาท่านพร้อมสำนึกและน้อมรับในการช่วยส่งเสริมสถาบันสงฆ์เพื่อช่วยการสานต่อศาสนาเช่นบำรุงสงฆ์น้อมรับคำสอนทำบุญตักบาตร
และช่วยเผยแพร่ธรรมเป็นต้นค่ะข้อ4ไหว้ครั้งที่4เพื่อกราบไหว้บูชาขอขมาพ่อแม่ไม่ว่าท่านทั้งสองจะล่วงลับหรือยังอยู่การกราบไหว้ท่านก่อนนอนเป็นประจำจะช่วยสร้างสิริมงคลให้ชีวิตและส่งเสริมให้ผู้กราบได้บุตรที่ดีในอนาคตการงานและชีวิตส่วนตัวของผู้กราบจะเจริญรุ่งเรืองด้วยอนุภาพแห่งความกตัญญูขอให้ท่านน้อมระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ในขณะที่กราบพร้อมขอขมาท่านด้วยใจจริงน้อมสำนึกว่าจะไม่ทำผิดต่อพ่อแม่อีกทั้งในภพนี้และภพหน้าค่ะข้อ5ไหว้ครั้งที่5เพื่อกราบไหว้บูชาขอขมาพระสยามเทวาธิราชและพระมหากษัตริย์เพราะท่านเหล่านั้นล้วนมีบุญบารมีในการปกปักรักษาบ้านเมืองบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้บ้านเมืองของพวกเราค่ะจึงพึงกราบไหว้ก่อนนอนเพื่อขอขมาและขอบารมีท่านมาปกปักรักษาสร้างสิริมงคลให้ชีวิตเราค่ะขณะกราบให้เราพึงน้อมระลึกสำนึกในนาทีที่ท่านต้องทำเพื่อประเทศชาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาอนุโมทนาและคอยส่งเสริมกิจการงานของท่านให้เจริญรุ่งเรืองค่ะข้อ6ไหว้ครั้งที่6เพื่อกราบไหว้บูชาขอขมาครูบาอาจารย์ทั้งทางโลและทางธรรมทั้งหลายไม่ว่าท่านเหล่านั้นจะมาในรูปแบบไหนเช่นเป็นเพื่อนเป็นครูเป็นคนรู้จักเป็นเจ้านายขณะกราบให้เราพึงน้อมระลึกสำนึกในบุญคุณของพวกท่านเหล่านั้นและขอขมาต่อสิ่งที่อาจทำผิดพลาดลงไปข้อ7ไหว้ครั้งที่7เพื่อกราบไหว้ขอขมาเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และเป็นดวงวิญญาณจากหลายภพหลายชาติแม้แต่สัตว์ที่ท่านรับประทานเข้าไปและให้ท่านน้อมระลึกในความทุกข์ของท่านที่กำลังประสบอยู่ยิ่งทุกข์มากแสดงว่ากรรมของท่านก็ยิ่งมากเพราะเคยทำผิดไวมากตามกฎแห่งกรรมธรรมดาของโลกค่ะขณะกราบให้ท่านขอขมาเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ท่านเคยล่วงเกินไว้ไม่ว่าจะในภพชาตินี้หรือภพชาติที่ผ่านๆมาเพื่อขอโอโหสิกรรมจากเจ้ากรรมในเวรพึงน้อมสำนึกว่าจะไม่ก่อกรรมร้ายใดๆอีกตราบเท่าที่จะพยายามทำได้เพื่อไม่ให้เป็นภาระในการข้างหน้าอีกหลังจากกราบไหว้ครบ7ครั้งแล้วให้พึงน้อมจิตแผ่เมตตาดังนี้ค่ะพรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกโลกมารโลกตลอดทั่วขอบรอบจักรวาลทุกโรคทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยขอให้ทุกโรคทุกนามจงมีแต่ความสุขกายสุขใจอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้ทุกรูปทุกนามจงมีแต่ความสบายจิตสบายใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งสิ้นเทอญอานิสงส์จากการกราบไหว้บูชาขอขมา7ครั้งก่อนนอนมีคุณประโยชน์มากถึง10ข้อมีดังนี้ค่ะข้อ1ส่งผลทำให้เป็นที่รักใคร่ของมวลสัตว์โลกและโลกวิญญาณทั้งเบื้องล่างและเบื้องบนข้อ2ทำให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขึ้นยศตำแหน่งรุ่งเรืองเจ้านายเมตตาข้อ3
ทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาคุ้มครองไปที่ไหนก็แคล้วคลาดจากอันตรายต่างๆข้อ4ทำให้จิตใจแจ่มใสมีสติมีความเมตตาและมีความอ่อนโยนอยู่เนืองๆข้อ5ทำให้สติปัญญาดีไม่อับจนหนทางข้อ6ทำให้ปราศจากเจ้ากรรมนายเวรอาฆาตพยาบาทข้อ7ทำให้มีเงินทองไหลมาเทมาด้วยอนุภาพของสิ่งทั้ง7ที่กราบไหว้ข้อ8ทำให้จิตเกิดสมาธิได้เร็วจิตไม่มีมารมาคอยทำให้ฟุ้งซ่านข้อ9ทำให้ปัญหาชีวิตคลี่คลายจากหนักเป็นเบาและข้อ10ทำให้ครอบครัวเจริญรุ่งเรืองรักใครปรองดองกันอีกด้วยค่ะจึงขอเชิญทุกท่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเชิญปฏิบัติกันดูนะคะอนุโมทนาบุญทุกท่านค่ะสาธุค่ะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ